สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงกรณียื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีโดยยืนยันว่าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเต็มที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์บอกว่าเหตุผลแรกคือตนได้หารือเกี่ยวกับปัญหาน้ำหลากเพื่อที่จะป้องกันได้อย่างไรจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาสิงห์บุรีอ่างทองปทุมธานีเราจะคุยกันตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำมากจนเกือบแย่แล้วแล้วช่วงฤดูน้ำหลากที่จะถึงนี้ปริมาณน้ำคาดว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางปทุมเราสู้มาตลอดเวลา3ปีเพื่อให้จังหวัดปทุมธานีไม่จมน้ำเราได้ประสานพูดคุยกันตลอดเพื่อเตรียมการตั้งรับเมื่อได้พูดคุยกันทุกจังหวัดหากเข้าการเลือกตั้งตามปกติที่จะหมดวาระในวันที่19ธันวาคมเมื่อหมดวาระแล้วก่อนหมดวาระ6เดือนเราจะช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เลยอะไรก็ต้องอยู่ในกติกาหมดเบิกจ่ายไม่ได้ยิ่ง3เดือนสุดท้ายยิ่งแย่ใหญ่เราจึงตัดสินใจด้วยกันในฐานะประธานสมาพันธ์นายกอบจภาคกลางทุกคนจึงมีความเห็นว่าหากเราช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เราจะอยู่ทำไมเมื่ออยู่แล้วทำอะไรไม่ได้ซึ่งเราคาดว่าปีนี้น้ำจะเยอะนี่คือเหตุผลหลักเป็นเหตุผลแรกที่ต้องออกก่อนตนก็ออกพร้อมกัน3จังหวัดโดยทางนครสวรรค์และอ่างทองเราได้คุยกันตนได้ยื่นใบลาออกมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวคงตามมาอีกเพราะเมื่อเข้าสู่180วันจะเริ่มระวังตัวกันและข้อกฎหมายยุบยับประเด็นที่2สิ่งที่ตนกังวลที่สุดคือเรื่องวัคซีนที่ฉีดให้พี่น้องประชาชนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตนได้บทเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 เราได้นำซิโนฟาร์มมาฉีดให้พี่น้องประชาชนนำนวัตกรรมใหม่ๆมาเป็นจังหวัดเดียวเลยที่สู้มาตลอดแล้วนำร่องมีการตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อมีการระบาดไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ปทุมธานีเป็นอันดับ1ในพื้นที่สุขภาพเขตที่4ตนต้องขอบคุณท่านสาธารณสุขจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจนมีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดให้พี่น้องประชาชนขณะนี้มีการระดมฉีดซึ่งทางสาธารณสุขคาดว่าจะระบาดอย่างรุนแรงที่สุดในช่วงต้นฤดูฝนจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมต้องลาออกก่อนส่วนอีกประเด็นเราจะมีงานพระราชพิธีงานประเพณียิ่งใหญ่ในการแข่งเรือยาวประเพณีที่เป็นประเพณีของจังหวัดปทุมธานีเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลรัชกาลที่10พระราชทานถ้วยรางวัลถึง3ถ้วยสมเด็จพระราชินีอีก1ถ้วยเราจัดมาแล้ว2ปีกำหนดไว้วันที่5ธันวาคมหากตนไม่ออกก่อนในวันที่19ธันวาคมจะครบมันใกล้เลือกตั้งทันทีตนจะทำอะไรไม่ได้จัดอะไรก็ไม่ได้งานที่เป็นหน้าเป็นตาปทุมธานีจะเสียหายภายในงานไม่ได้มีเพียงแข่งเรือยาวอย่างเดียวแต่จะมีการแสดงสินค้าโอท็อปเศรษฐกิจต้องหลั่งไหลเข้ามาและประเด็นสุดท้ายเพราะว่าการเลือกตั้งสว.ที่จะมาถึงเนื่องจากตนเป็นประธานสมาพันธ์นายกอบจภาคกลาง25จังหวัดการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้มีกติกายุบยิบกติกาที่ไม่เคยมีมาก่อนประชาชนไม่ได้เลือกสว.ไม่ได้มาจากประชาชนสว.มาจากการเลือกกันเองของคนบางกลุ่มมีหลายๆคนที่ประสานมาหาตนต่อเนื่องจนมีสารสัมพันธ์กับประธานสมาพันธ์อีก3ภาคเพื่อให้ตนช่วยเหลือในการล็อบบี้กฎหมายมันแรงมากถึงขนาดตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและมีจำคุก 1-10 ปีหากใครที่มีส่วนกับการหัวตนจึงคิดว่าเราเลือกตั้งครั้งนี้ตนไม่ยุ่งตนวางตัวเป็นกลางทางการเมืองจริงๆแล้วเมื่อลาออกครั้งนี้ในวันพรุ่งนี้มีผลจะเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันตนก็จะลงอีกหรือหากเป็นคนอื่นเขาก็จะบริหารและใช้เวลาเต็มที่และเริ่มต้นใหม่ในการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปไม่ต้องมากังวลกับอะไรเหล่านี้คือเหตุผลที่ตนลาออกที่ทำเพื่อประชาชนตนรู้สึกสบายอยู่แล้วเพราะตอนที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตนไม่เคยคิดจะมาเป็นนายกอบจพอมีน้องๆผู้อำนวยการหลายโรงเรียนและผู้นำท้องถิ่นรวมถึงประชาชนเป็นจำนวนมากมาพูดคุยเพื่อต้องการให้ช่วยพัฒนาทางการศึกษาและพัฒนาเมืองปทุมธานีให้รุ่งเรืองเทียบเคียงกับจังหวัดอื่นๆชั้นนำของประเทศเมื่อเข้ามาแล้วก็มีโครงการต่อเนื่องตนจึงไม่เครียดในการลาออกและเลือกตั้งใหม่ใน60วันแต่เราต้องคิดถึงประชาชนเป็นหลักเท่านั้นตนมองเพียงว่าประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคืออะไรมันมีมากกว่ามหาศาลกับเวลาอีก 7-8 เดือนเราลาออกไม่ได้ยึดติดตนไม่ได้กังวลอะไรโดยเหตุผลที่สำคัญคือฤดูน้ำหลากเรื่องโรคระบาดและการแข่งเรือประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปทุมธานี